นี้ความรู้สึกหลักก็คือเรารู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้กลับมาเจอเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่ที่ไม่รู้จักอีกครั้งนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราจะสามารถได้จากงานนี้ก็คือว่าเราสามารถถ่ายทอดนะฮะความรู้ความประสบการณ์ที่เราได้ผ่านมาแล้วอะไรที่เราผิดพลาดไปแล้วก็บอกน้องๆว่าอย่าทำนะฮะอะไรที่เราคิดว่าทำได้ดีก็บอกรุ่นน้องว่าเออควรจะทำและควรจะทำได้ดีกว่านะครับก็คิดว่าสิ่งที่ได้มาจากวันนี้นอกเหนือจากตรงนี้เนี่ยก็มองว่าเราจะกลาย IAM ก็จะกลายเป็น community นะฮะเป็น organization ที่คิดว่าแข็งแกร่งและยั่งยืนได้ในอนาคตครับว่าการที่เรามาคอนเน็กกันนะคะมันก็จะทำให้ข้อดีของแต่ละคนเนี่ยถูกต้องการว่าไอเอ็มจะเดินทางไปทางไหนต่ออย่างน้อยเราก็ยังพอที่จะเหนียวแน่นที่เราจะยึดว่าไอเอ็มยังพอที่จะมีอนาคตกับน้องรุ่นใหม่แต่ผมมองเรื่องออปปอร์ทูนิตี้สำคัญก็อย่างน้อยอะไรก็คือ job opportunity เป็นเทียร์ในเทียร์น้อยมันก็ทำให้ผมว่าต่อนิดนึงแต่ละคนคือผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าโอเคเราอาจจะทำมีหน้าที่ทำงานไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วคือรู้สึกว่าแค่สไลด์เนี่ยเราก็สามารถทำได้แล้วก็อันนี้สิ่งสำคัญแต่ของอาจารย์การความที่มันเป็นศักดิ์ศรีอยู่ต้องมีแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดจริงรู้สึกดีนะครับได้มาเจอรุ่นน้องแล้วก็เจอเพื่อนคำจริงตั้งแต่เรียนจบมาก็ไม่ได้เจอ เพื่อนร่วมคลาสมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยก็ได้อัปเดตกันแล้วก็เน็ตเวิร์กกิ้งเป็นไอเดียที่ยังไงก็ดีอยู่แล้วคือตัวอินดัสทรีที่เราเรียนกันที่เราทำกันในด้านไฟแนนซ์เนี่ยมันค่อนข้างเล็กอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ได้เจอคนที่อยู่ในฟิลด์เดียวกันเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องเดินสวนกันอยู่แล้วแล้วก็มาเจอวันนี้ก็ได้แบบว่าแรปอัพได้คุยกันอะไรเงี้ยครับก็เป็นไอเดียที่ดีครับก็มันไม่ได้เหมือนกับคลาสอื่นที่แบบมาเรียนอย่างเดียวมันก็ว่ามีอะไรก็ช่วยเหลือกันด้วยอะไรเงี้ยครับถือว่าเป็นโซเชียลที่โอเคมากเลยนะครับไม่เสียดายเวลาเลยนะ